ทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าการที่มนุษย์อย่างพวกเรามายืนอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยมันย่อมต้องมีจุดเริ่มต้นแรกสุดอยู่แล้วอย่างมนุษย์คนแรกของโลกอะไรแบบนี้ว่าแต่พูดเราก็สงสัยนะคะว่ามนุษย์คนแรกของโลกเนี่ยจะเป็นใครหน้าตาแบบไหนถ้าทุกคนก็สงสัยเหมือนกันงั้นวันนี้เราไปหาคำตอบกันเลยค่ะถึงแม้จะตั้งคำถามถึงมนุษย์คนแรกก็ตามแต่ว่าการที่จะบอกว่ามนุษย์เป็นยังไงมันก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วก็แตกต่างกันออกไปในแต่ละคนบางศาสนาก็อาจจะบอกต้นกำเนิดของมนุษย์แบบหนึ่งหรือว่าถ้าเป็นเราก็อาจจะบอกว่ามนุษย์คือสัตว์ประเสริฐที่มีความคิดความอ่านแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีภาษาตั้งหากล่ะยังไงก็ตามค่ะถ้าเป็นบรรพชีวินวิทยาหรือว่ามนุษยวิทยาเนี่ยก็น่าจะต้องเป็นโฮโมเซเปียนซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการมาจากในแอฟริกาเมื่อ 2-3 แสนปีก่อนโดยโฮโมเซเปียนในยุคแรกๆก็ถือเป็นบรรพบุรุษของพวกเรามนุษย์ปัจจุบันโดยตรงเลยอย่างไรก็ตามถ้าเรามองมนุษย์ในมุมที่กว้างขึ้นกว่านี้หรือว่าในเชิงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแล้วก็สมาชิกที่เก่าแก่ที่สุดของจีนัสโฮโมอย่างโฮโมฮาบิลิสหรือว่าโฮโมอีเร็กตัสก็ต้องเป็นมนุษย์คนแรกๆนะสิอย่างโฮโมฮาบิลิสก็มีชีวิตอยู่ในช่วง 2.4 ถึง 1.5 ล้านปีก่อนในขณะที่โฮโมอีเร็กตัสก็มีชีวิตอยู่ในช่วง 1.6 ล้านถึง 250,000 ปีก่อนแถมเมื่อเรามองย้อนกลับไปสิ่งมีชีวิตที่คล้ายคลึงกับมนุษย์ก็รวมไปถึงสปีชีส์อื่นๆด้วยอย่าง Ardipithecus และ Australopithecus ซึ่งมีชีวิตอยู่หลายล้านปีก่อนก็สามารถเป็นบรรพบุรุษรุ่นเก่ากึกของพวกเราได้เช่นกันซึ่งสปีชีส์เหล่านี้ก็มีลักษณะบางอย่างคล้ายกับเอฟและมนุษย์อย่างเช่นการเดินสองขาเป็นต้นดังนั้นการจะบอกว่ามนุษย์คนแรกเป็นใครก็มองได้หลายมุมค่ะขึ้นอยู่กับว่าเรามองจากมุมไหนและใช้เกณฑ์อะไรกำหนดเพราะว่าวิวัฒนาการของมนุษย์มันซับซ้อนและยาวนานรวมทั้งสิ่งมีชีวิตหลากหลายสปีชีส์ในระหว่างเส้นทางด้วยในเมื่อแม้แต่วงการวิชาการก็ยังไม่มีใครสามารถย้อนเวลากลับไปได้ว่ามนุษย์คนแรกของโลกจริงๆคือใครงั้นเราก็มาดูมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดที่นักโบราณคดีเขาค้นพบกันไปที่จุดที่เราแยกตัวออกมาจากวานอนเลยซึ่งก็คือเหล่าโฮมินิดคำว่าโฮมินิดมาจากคำว่าโฮมินิดีซึ่งเป็นวงของสิ่งมีชีวิตที่แยกออกมาจากวานอนเมื่อประมาณ 7-5 ล้านปีที่แล้วและวิวัฒนาการต่อมาเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์โบราณและมนุษย์ปัจจุบันอย่างเราๆค่ะโฮมินิดมีลักษณะเด่นทั้งร่างกายและการใช้ชีวิตอยู่4ข้อหลักๆก็คือ 1. เดินตัวตั้งตรง 2. ใช้สองขาในการเดินในการพยุงร่างกายและใช้มือหยิบจับสิ่งของต่างๆ 3. ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นดินไม่ได้ห้อยโหนตามต้นไม้ 4. สมองใหญ่ขึ้นและสามารถสร้างวัฒนธรรมของตัวเองได้ตัวอย่างไม่ใช่ตัวอย่างละโฮมินิดมีทั้งหมด4สายพันธุ์ด้วยกันได้แก่ Sahelanthropus ซึ่งมีชีวิตอยู่ประมาณ 7-6 ล้านปีที่แล้วOrorin มีชีวิตอยู่ประมาณ 6-4.4 ล้านปีที่แล้ว Ardipithecus ramidus มีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 4.4-4.2 ล้านปีที่แล้วและ Australopithecus ซึ่งมีชีวิตอยู่ราวๆ 4.2-2.8 ล้านปีที่แล้วค่ะพอเลยช่วงนี้มานี้มาที่3ล้านปีที่แล้วโลกของเราก็เริ่มเย็นตัวลงและในช่วงนั้นเอง Australopithecus ก็แยกตัวออกมาเป็น2สายและหนึ่งในนั้นก็คือ Robus Australopithecin ที่ต่อมาก็มีวิวัฒนาการเป็นเหล่าสายพันธุ์โฮโมต่างๆนั่นเองค่ะโดยในเมื่อคลิปนี้เราจั่วหัวไว้ว่ามนุษย์คนแรกงั้นในคลิปนี้เราจะไปโฟกัสกันที่บรรพบุรุษเก่ากึก Sahelanthropus กันค่ะ Sahelanthropus chadensis คือสายพันธุ์โฮมินิดที่มีชีวิตอยู่ในช่วงราวๆ 7-6 ล้านปีที่แล้วในช่วงปลายสมัยมีโอซีนอีพ็อกเราขออธิบายขยายความเรื่องอีพ็อกหรือว่าสมัยกันก่อนนะคะคือปกติเราพูดคุยกันทั่วๆไปเราก็จะเรียกกันว่ายุคนั้นยุคนี้ยุคจูราสสิกยุคครีเทเชียสแต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นซึ่งลำดับเวลาทางธรณีวิทยาจะมีอยู่4อย่างเอาจริงๆมันมีมากกว่านี้แหละแต่วันนี้เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะงงกันหมดประกอบไปด้วยบรมยุคหรืออีออนมหายุคหรือเอรายุคหรือพีเรียดและสมัยหรือว่าอีพ็อกซึ่งมีโอซีนอีพ็อกก็เป็นสมัยมีโอซีนที่อยู่ในยุคนีโอจีนในมหายุคเซโนโซนิกในบรมยุคฟาเนโรโซนิกโอ้โหพอไล่มาแล้วเรานี่ก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆในไทม์ไลน์ของโลกเลยนะคะเนี่ยโอเคเรากลับมาต่อกันที่ไซแลนโทรพัสกันค่ะไซแลนโทรพัสเป็นสมาชิกที่เก่าที่สุดในไลน์ของมายุคซึ่งฟอสซิลของไซแลนโทรพัสได้ถูกค้นพบในทะเลทรายทางตอนเหนือของประเทศชาร์ตในทวีปแอฟริกากลางโดยเฉพาะในแถบโทโรสเมนาลาจึงเป็นที่มาของชื่อสายพันธุ์ Sahelanthropus
ซึ่งเป็นการนำคำสองคำมาผสมกันคำว่าซาเฮลเป็นชื่อบริเวณในแอฟริกาใกล้ๆกับซาฮาราตอนใต้ที่คนพบฟอสซิลค่ะส่วนแอนโทรพัสมาจากคำภาษากรีกซึ่งแปลว่ามนุษย์รวมกันจึงเป็น the Sahelman from Chad หรือ Sahel มนุษย์จากชาดนั่นเองการค้นพบนี้ก็เกิดได้ไม่นานนี้เองในปี2001ค่ะนำทีมโดยนักบรรพชีวินวิทยาชาวฝรั่งเศสนามว่าไมเคิลบรูเน่การค้นพบนี้ก็ถือเป็นจุดสำคัญมากๆในการศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย์เพราะก่อนหน้านั้นมีแต่การค้นพบบรรพบุรุษของมนุษย์ในแถบแอฟริกาก็จริงแต่จะอยู่ในแถบแอฟริกาตะวันออกบริเวณ Great Rift Valley และแอฟริกาใต้ดังนั้นการค้นพบฟอสซิลของไซแลนโทรพัสในแถบแอฟริกาตะวันตกกลางนั้นจึงแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ในช่วงเริ่มต้นนั้นได้มีการกระจายตัวกันอยู่มากกว่าที่คิดซะอีกและต้นกำเนิดของโฮมินิดก็อาจมาจากแอฟริกากลางไม่ใช่แอฟริกาตะวันออกค่ะแม้ว่าฟอสซิลที่พบจะมีแค่ชิ้นส่วนกระโหลกขากรรไกรล่างและฟันแต่เพียงเท่านั้นเราก็สามารถศึกษาอะไรได้หลายต่อหลายอย่างแล้วไปดูกันค่ะว่าการค้นพบในครั้งนี้มนุษย์สายพันธุ์ไซแลนโทรพัสเขามีลักษณะยังไงบ้าง 1. ไซแลนโทรพัสเดินบน2ขาค่ะซึ่งนี่ก็เป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดนะตอนนี้ที่บ่งบอกว่ามนุษย์เริ่มเดิน2ขาตั้งแต่ตอนไหนโดยแม้ฟอสซิลที่พบจะไม่ได้มีส่วนเท้าแต่ก็มีส่วนกระโหลกและกระโหลกของสัตว์แต่ละชนิดมันก็ต้องมีช่องที่จะเชื่อมต่อกับเส้นประสาทไขสันหลังถูกไหมคะถ้าเป็นน้องหมาช่องที่ต่อกับกระดูกสันหลังเนี่ยก็จะอยู่หลังกระโหลกเลยแต่สำหรับไซแลนโทรพัสนั้นช่องนี้มันอยู่ค่อนมาทางด้านหน้าเกือบๆจะด้านใต้ของกระโหลกนี่สิซึ่งลักษณะแบบนี้เราจะไม่เจอในไพรเมตอื่นเลยนอกจากมนุษย์ค่ะลักษณะกระโหลกอย่างเงี้ยทำให้เราสามารถสรุปได้ว่าไซแลนโทรพัสนั้นยืนตัวตรงและอาจจะเดินบน2ขาด้วยก็ได้ค่ะ 2. ไซแลนโทรพัสนั้นมีสันคิ้วชัดเจนซึ่งก็สอดคล้องกับลักษณะของมนุษย์ค่ะ 3. อาหารการกินของไซแลนโทรพัสน่าจะคล้ายๆกับชิมแปนซีอันนี้เดาได้จากการศึกษาฟอสซิลฟันของพวกเขาซึ่งจะคล้ายๆกับมนุษย์สายพันธุ์อาดิพิเทคัสซึ่งมีเคลือบฟันกรามค่อนข้างบางอาหารจึงน่าจะเป็นพวกผลไม้ใบไม้นิ่มๆหรือผลหน่ออะไรนิ่มๆค่ะ 4. สมองของพวกเขามีขนาดเล็กไล่ๆกับลิงไม่มีหางโดยปริมาตรของสมองอยู่ที่เพียงประมาณ 320-380 ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่านั้นค่ะและ5ไซแลนโทรพัสนั้นอาศัยอยู่ในเขตป่าไม้และทุ่งหญ้าซึ่งอันนี้ก็รู้ได้จากการศึกษาฟอสซิลสัตว์อื่นๆที่พบในบริเวณเดียวกันอย่างเช่นสัตว์ที่อาศัยในป่าและทุ่งหญ้าอย่างไพรเมตบางชนิดหนูวัวควายหรือช้างและสัตว์ที่อาศัยในน้ำจืดอย่างปลาหรือว่าจระเข้ค่ะจริงๆยังมีคำถามอีกหลากหลายข้อที่เรายังไม่มีคำตอบกันค่ะอย่างเช่นไซแลนโทรพัสนั้นสูงเท่าไรหนักประมาณเท่าไรเพศหญิงเพศชายต่างกันไหมซึ่งก็ไม่อาจทราบได้เพราะว่าฟอสซิลที่ถูกค้นพบนั้นก็มีเพียงส่วนกระโหลกแถมเพนกระโหลกแตกๆอีกต่างหากเลยทำให้มีการถกเถียงกันตามมาอีกมากมายค่ะอย่างเช่นว่าแม้บางส่วนจะสรุปว่าไซแลนโทรพัสนั้นเดิน2ขาแต่บางส่วนก็บอกว่าเฮ้ยอยู่ไม่เห็นหรอไอช่องตรงต่อไขสันหลังนั้นมันน่าจะเป็นโพสิชันที่บอกว่าไซแลนโทรพัสนั้นเดิน4ขามากกว่านะดังนั้นเขาไม่ใช่บรรพบุรุษของมนุษย์หรอกหรือว่าไซแลนโทรพัสนั้นจะเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์แน่หรอเขาอาจจะเป็นบรรพบุรุษของทั้งมนุษย์และชิมแปนซีก็ได้ซึ่งก็แปลว่าไม่ใช่มนุษย์คนแรกนะสิเพราะว่ามีลูกหลานเป็นชิมแปนซีด้วยไงหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับมนุษย์และชิมแปนซีก็ได้บลาก็คือมันมีความเป็นไปได้อีกมากมายค่ะแต่ที่เราเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยก็เป็นการรวบรวมข้อมูลในแง่หนึ่งเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามการค้นพบฟอสซิลของไซแลนโทรพัสนั้นแม้จะมีข้อกังขามากมายแต่ก็ยังเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในการเข้าใจลายบรรพบุรุษของมนุษย์อยู่ดีค่ะดังนั้นถึงแม้ว่าจะยังมีการถกเถียงกันแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามองข้ามไปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยนะคะถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดเราก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะส่วนถ้าใครมีข้อมูลอยากเพิ่มเติมเนี่ยสามารถพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยเราจะยินดีมากๆเลยค่ะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูแล้วก็กดติดตามเพื่อมาหาคำตอบเรื่องอื่นๆไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ